สวัสดีครับพบกับรายการทัวร์ลุมนิ่มกับผมอาจารย์นีกรอ,อีกครั้งนะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อพ,อพระพเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์เราพูดมาแล้วนะครับในช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าผู้เขียนพระคัมภีร์นะครับสรุดีบทที่84ข้อที่เนะี่ยได้เปรียบเทียบพระเจ้าของเราเนี่ยเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ทำไมผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเทียบพระเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ครับมีเหตุผลครับหนึ่งก็เพราะว่าโลกใบนี้มีดวงอาทิตย์ดวงเดียวพระเจ้ามีหนึ่งเดียวเท่านั้น เราพูดถึงหัวข้อที่2ด้วยทําไมผู้เขียน,นพระคัมภีร์ถึงเที่ยพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นของชนทุกชาติทุกภาษาไม่ใช่ของฝรั่งนะครับของคนเอเชียของคนตะวนันออกกลางเป็นพระเจ้าของชนทุกชาติทุกภาษานะครับถ้าเราดูคํานึงนะครับในพระคัมภีร์จะมีที่จริงพระคัมภีร์ไม่มีคํานี้แต่พวกเราคิดเสยนก็จะคุ้นเคยมากคือคําว่าข่าวเสริฐข่าวประเสริฐนะครับมาจากภาษาอังกฤษคํานี้ครับ good news นะครับ Good News นะครับผมเคยถามนักศึกษาภาษาคิดรมที่ผมมีโอกาสได้สอนนะครับผมถามว่า Good New s นะถ้าแปลก็คือข่าวดีนะครับผมว่า Good New s คืออะไรก็คือเรื่องของพยริสตะเนี่ยเราเรียกว่า Good New s g o o d News คืออะไรนักศึกษาภาษคิดรมก็บอกว่า g o o d Good แปลว่าดี n e w new แปลว่าใหม่เติม s ใหม่หลายอย่างเขาบอกข่าวประเสริฐก็คือดีใหม่หลายอย่างอันนี้มั่วนิ่มนะก็ไม่ถูกคำว่า Good New s ก็คือข่าวดีอะไรครับแก่ชนทุกชาติทุกภาษา ทำไมถึงอธิบายอย่างนี้ครับคือภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับ N E W S News ไม่ใช่ใหม่หลายอย่างนะครับคำเนี้ยคำว่าข่าวตัวเนี้ยภาษาอังกฤษมันเป็นคำที่รู้สึกมหัศจรรย์มาสมควรนะเพราะว่าภาษาอังกฤษคำว่าข่าวตัวเนี้ยมันเอาสี่คำมาผสมกันคือ North East West South ก็คือเหนือออกตกใต้ฮะข่าวดีเรื่องของปยยีศาจข่าวเรื่องความรอดขององคยย์ปีศาจเนี่ยเป็นข่าวดีสำหรับอะไรครับคนทุกทิศท,ทุกทางทุกชาติทุกภาษา วันนี้เราจะเข้ามาสู่หัวข้อที่สนะครับทําไมผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ขอโทษนะครับท่านผู้ชมดวงอาทิตย์นะครับตอนเช้าโผล่มามีอย่างนี้ไหมครับมีอย่างนี้ไหมครับไหนไหนไหนคนรวยไหนคนรวยไหนคนรวยไม่มีคนรวยไปหาที่อื่นดีกว่าไหนไหนไหนคนแข็งแรงโอ้ยมีแต่คนพิการไปหาที่โบสถ์ดีกว่าไหนไหนไหนคนหล่อ ไม่มีคนหลอสักคนเอามีคนเดียวม being, ีอย่างี้หรอครับไม่มีนะครับดวงอาทิตย์ไม่มีการเลือกสองนะครับให้กับคนรวยคนจนคน,ค,คนหลอ่อคนไม่หลอ่อคนสวยคน,คน,คนไม่สวยคนพิการค,คนแขงง็งแรงดวงอาทิตย์ไม่มีเลือกนะครับดวงอาทิตย์ส่องให้กับใครครับให้กับทุกคนทุกชั้นวรรณะทําไมพรักบีจึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะไม่มีแบ่งอาสารภาพดวงอาทิตย์ส่องให้กับคนทุกชั้นทุกภาษาทุกวันณะทุกสารภาพ พระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของคนรวยไม่ใช่พระเจ้าของคนจนแต่พระเจ้าเป็นของพระเจ้าของชนทุกชั้นทุกวันนะทุกสถานภาพไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนพิกคนพิการพระเจ้าเป็นพระเจ้าของคุณนั่นคือเหตุผลประการที่สามที่ผู้เขียนพระมภีจึงเทียบพระเจ้าเป็นไรครับดวงอาทิตย์เพราะพระเจ้าไม่เห็นแก่น้าผู้ใดในสายประเทศของพระเจ้าทุกคนมีค่าหมดในสายพระเจ้านะครับ ในสายพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาทุกคนไม่ว่าเขาอยู่สถานะไหนมีมุมมองอย่างไรมาตรฐานอย่างไรในมาตรฐานของโลกแต่ในสายพระเจ้าเขาทุกคนมีค่ามากที่สุดท่านผู้ชมครับถ้าท่านอ่านพระคําของพระเจ้านะท่านจะเห็นว่าเวลาพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งนะครับเวลาพระเจ้าสร้างสรงสรพสิ่งในโลกจักรวาลน,นี้นะครับหรือในโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่4โลกด้วยกัน4โลกหมายถึงว่า4ีประการด้วยกันนะครับ4อย่างอย่างแรกก็คือโลกของวัตถุอย่างที่สองคือโลกของพืช อย่างที่3นะครับคือโลกของสัตว์นะครับสุดท้ายนะครับคือโลกของคนถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับโลกของวัตถุโลกของพืชโลกของสัตว์ <ๆ S 1> มันก็มีคุณค่าแต่คุณค่าของวัตถุพืชสัตว์ต่างกันครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับดูวัตถุวัตถุคือสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตที่พระเจ้าสร้างในโลกใบนี้นะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณค่าต่างกันเช่น ก้อนหินนะครับมีค่าไหมมันก็มีค่านะครับนะครับแต่ถ้าคนหนึ่งเอาก้อนหินแถวหน้าบ้านไปขัดขัดขัดไปนั่งขายตามตลาด10บาทคุณว่าจะมีคนซื้อหรอครับไม่มีหรอกครับมันมีค่าก็จริงแต่คุณค่ามันน้อยมากแต่ทองล่ะครับเพชรล่ะครับหยกล่ละครับฮะมรกตล่ะครับโอ้โหพวกนี้นะไหมครับมีค่าวัตถุที่พปะเจ้าสร้างคุณค่าก็ต่างกันมาดูพืชครับพืชที่พปะเจ้าสร้างคุณค่าต่างกันไหมครับต่างกัน ต้นสนกับต้นมะขามเทศก็คนละราคาเอาแค่ย่าก็พอย่าไทยกับย่าญี่ปุ่นกับย่าฝรั่งก็คนละราคาครับกล้วยไม้ไทยกับกล้วยไม้ญี่ปุ่นก็คนละเรื่องเห็นไหมคุณค่าของพืชกันไหมครับก็ต่างกันและคุณค่าของสัตว์ละครับต่างไม่ต่างกันต่างกันครับเอาแค่สุนัขก,ก็พอแล้วท่านผู้ชมครับสุนัขบางตัวนะเอามาออกทีวี30กว่าล้านยังมีเลยเป็นพ่อพันธุ์สุนัขขี้เลื้อนตัวละสิบบาทใครซื้อละครับมาแล้วก็ได้ แม้กระทั่งสัตว์พันเดียวกันคุณค่ายังไงครับยังต่างกันเลยท่านผู้ชมครับวัตถุคุณค่าก็ต่างกันพืชคุณค่าก็ต่างกันสัตว์คุณค่าก็ต่างกันแต่อะไรที่คุณค่าไม่ต่างกันครับคนจะยากดีมีจนพิกลพิการเขามีศักดิ์ศรีความเป็นคนนะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเขาดังนั้นเนี่ยในพระธรรมโรมบทสิบสี่ข้อสี่จึงว่าอย่างไรครับอย่าได้ดูถูกคนเป็นเงขาขดเพราะว่าทุกคนมีพระเจ้าเป็นอะไรครับเป็นเจ้าของแม่ ภาษาจีนเนี่ยพูดชัดเจนนะครับสุภาษิตจีนประโยคหนึ่งพูดอย่างนี้ครับสุภาษิตจีนมีบทหนึง่งพูดเกี่ยวกับการดูถูกคนอย่างนี้ครับโขเยียน,ข,น,ยน,ยนขั้นหยวนตีโขเยียนขั้นหยวนตีนะครับภาษาจีนตัวนี้แปลว่าตาสุนัขเนี่ยมองคนต่ำเนี่ยคนจีนก็พูดแรงพอสมควรนะครับใครดูถูกคนนะ เหมือนกับสุนัขเลยครับเพราะสุนัขตัวางขนาดัเนี้ยมันมองคนต่ําเพราะฉะนั้นนะครับตรงตามพระคัมภีร์นะครับพระบีบอกเลยรวม14ข้อ4อย่าดูถูกบ่าวของคนอื่นเพราะบ่าวคนนั้นจะร่วมจมหรือได้ดีก็สุดแล้วแต่นายของเขาและบ่าวน,นั้นจะได้ดีแน่นอนเพราะว่าเจ้านายของเขาคือพระเจ้าดังนั้นเห็นไหมครับในสายที่ของพระเจ้าพระองค์ไม่เคยทําไมครับดูถูกว่าคนที่จนดูถูกคนนี้ว่ารวยหรือว่าดูว่าคนต่างกันเลยสายพระเจ้าทุกคนมีศักดิ์ศรีมีค่าหมด ในสายพันธุของไก่ครับของพระเจ้านะฮะถ้าท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสศึกษาพระคมภีร์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นอย่างหนึง่งพระเจ้าตีคุณค่าของมนุษย์เราสูงมากครับสูงจริงๆถ้าท่านดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้นะครับไม่มีคนไหนครับในโลกนี้ที่จะเลือกได้ผมพูดถึงเลือกหมายถึงว่าเลือกสามอย่างนี้นะครับคือก่อนที่จะคลอดมาในโลกไปเนี้ยเกิดในโลกเนี้ย รับรองสามอย่างเนี่ยคุณเลือกไม่ได้คือหนึ่งเลือกเกิดสองเลือกอาชีพสามเลือกการตายไม่มีใครครับคนใในโลกก่อนที่จะเกิดเข้ามาในโลกใบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในโลกใบนี้เลือกเกิดเลือกอาชีพเลือกการตายก่อนที่จะเกิดแต่บระวัติมีบันทึกอยู่คนคนเดียวครับคนคนนี้นะครับก่อนที่จะเกิดในโลกใบนี้เลือกเกิดก็ได้เลือกอาชีพก็ได้เลือกการตายก็ได้ ท่านทราบไหมครับบุคคลผู้นี้ือไกรองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เนี่ยก่อนที่จะบังเกิดมาเป็นมนุษย์พงเลือกสถานที่เกิดพงลือกอาชีพที่จะทําและพงลือกการอะไรครับการตายด้วยถามว่าฟิสิกส์เกิดที่ไหนเลือกเกิดที่ไหนเกิดในคอกสัตว์ที่ตำต้อยพงเลือกอาชีพอะไรพงเลือกชีพกรรมกรก่อสร้างเป็นช่างไม้พงเลือกการตายอย่างไรตายที่บนไม้เข็นนะมีบางคนถามผมอาจารย์ ทำไมพยยระเจ้าพระเยซูกิดเลือกเกิดในที่ยากจนละ่ะทําไมพงค์ไม่เกิดเลือกเกิดในรั้วในวังละ่ะฮะรั้วในวังจะเอาเงินช่วยเหลือคนไงท่านผู้ชมครับเหตุผลง่ายๆท่านลองคิดดูถ้าพระเยซูทําไมครับเกิดเป็นลูกกษัตริย์เกิดเป็นโอรสกษัตริย์อยู่ในวงังคุณจะเข้าหาโอรสกษัตริย์ง่ายหรือยากครับยากจริงๆแต่ซิดเลือกเกิดที่ไหนครับเกิดในคอกสัตว์ที่ต่ําต้อยสูดหายใจแรกเข้าไปก็คือกลิ่นของมูลสัตว์ถ้าท่านเคยเข้าไปในคอกสัตว์นะครับมันจะเหม็นมูลสัตว์มากเลย ดังนั้นเนี่ยพระซิดเลือกเกิดในขอกสัตว์ขอโทษนะครับต้องพูดประโยคนี้เลยพงเกิดแต่ห่าขอทานอีกเพื่ออะไรครับเพื่อคนยากดีมีจนพิคนพิการทุกชนทุกภาษาสามารถเข้าหาพงได้หมดนะครับและพงเลือกอาชีพอะไรครับเลือกอาชีพก่อสร้างทำไมเลือกอาชีพก่อสร้างครับอันนี้เหตุผลง่ายๆครับเพื่อว่าพงจะสร้างบ้านมาสวนให้กับเราไงสร้างทางให้กับเราคือดีกับพระเจ้าเพื่อจะสร้างอะไรครับวิหารแห่งการคดีให้กับมนุษย์คนนะฮะและพงเลือกการตายเพื่ออะไรครับตายที่ไหนครับ พงเลือกกันตายบนไม้แห่งเขนครับท่านทราบไหมสองพันปีที่แล้วเนี่ยคนที่ถูกตึงตายบนไม้เขนนะเป็นคนที่ถูกแช่งสาบเลวสุดๆทั่วสุดๆถึงจะตายบนไม้เขนเพศุดเลือกตายที่นั่นเพื่ออะไรครับเพื่อประกาศให้กับทุกคนในโลกนี้ไม่ว่ายากดีมีจนพิกลพ,พิการรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่สถานะไหนพระองค์สามารถตายแ่ายบาปแทนกรได้เพยงทุกคุณกลับใจใหม่ยอมรับเป็นคนบาปเชิญวงเข้ามาในชีวิตของคุณเท่านั้นพี่น้องกับ ถ้าคุณดูบติศสสตรหรือว่าชีวิต,อององต,ววตะอัติขององค์พระเยซูคุณจะเห็นเลยว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพราะองค์ไม่เคยมองคนแตกต่างกันในสายเปรียบของพระเจ้าทุกคนมีค่าหมดผมเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งครับนะถ้า่ทราบา่าท่านผู้ชมเคยอ่านหรือเปล่าลองหาอ่านดูนะครับหนังสือเล่มนี้ผมบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งไหนมีค่ามากที่สุดนะสังเกตง่ายๆสิ่งใดที่เรารักมันสิ่งใดที่เรารักมันและมันไม่สามารถรักตอบแทนเราได้ สิ่งนั้นไม่ค่อยมีค่าสิ่งใดที่เรารักมันแล้วมันรักตอบแทนเราไม่ได้สิ่งนั้นไม่ค่อยมีค่าเช่นผมรักกีตาร์แต่กีตาร์รักตอบผมไม่ได้ผมรักกล้องแต่กล้องรักตอบผมไม่ได้ผมรักเงินเงินรักตอบผมไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีค่านะครับแต่มันมีค่าน้อยมากแต่สิ่งใดที่คุณรักมันมันรักคุณคุณเตะมันมันก็ยังรักคุณสิ่งนั้นมีค่าขึ้นมาหน่อยเพราะมันมีชีวิตเช่นคุณรักหมาหมารักคุณคุณเตะหมาหมามันก็ยังรักคุณ แสดงว่าหมามีค่าครับเพราะมันมีชีวิตสืบต้เนเรื่องได้เรื่อยเป็นเป็นหลายปีเป็นร้อยร้อยปีก็ยังได้เลยมันมีค่าก้นมาหน่อยแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคืออะไรเรารักเขาเขารักเราเรารักเขาเขาเข้าใจผิดเราเรารักเขาเขาเถียงเราเรารักเขาเขาด่าเราเรารักเขาเขาเกลียดเราถึงอย่างนั้นเราก็รักเขาแสดงว่าสิ่งนั้นหะหรือคนคนนั้นมีค่ามากพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่พ่อแม่รักลูก,ลก,ลก ลูกไปชอบพ่อแม่ลูกเข้าใจผิดพ,พ่อแม่ลูกเถียงพ่อ,อพแม่ถึงอย่างนั้นพ่อแม่ก็นทาไมครับก็ยังรักลูกในความในสายตาของพ่อแม่ลูกทําไมครับมีค่ามากและท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมได้หลักการนี้คุณเห็นว่าพระเจ้ารักคุณมากๆจริงพระเจ้ารักมนุษย์มนุษย์รักพระเจ้าพระเจ้ารักมนุษย์มนุษย์เกลียดชังพระเจ้ามนุษย์ปฏิเสธพระองค์มนุษย์ต่อว่าพระองค์มนุษย์ใส่ร้ายพระองค์ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ทําไมครับยังรักมนุษย์ประทานพระเยซูเพื่อมาตายแทนบาปแาทนมนุษย์ เพราะในสายเมตของพระเจ้าทําไมครับพระองค์เห็นทุกคนมีค่าหมดเลยท่านผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับเราเห็นว่าทําไมผู้เขียนพระคัมภีร์เนี่ยจึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ประการที่สองเพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นของชนทุกชั้นทุกสถานะทุกสาร,ะนะสารภาพดวงอาทิตย์ไม่ใช่ของคนรวยหรือคนจนไม่ใช่ของคนพิการหรือคนแข็งแรงไม่ใช่ของคนที่ทําไมครับหล่อหรือไม่หลอ่อแต่ดวงที่เป็นของอะไรครับชนทุกชั้นทุกวัณะทุกสารภาพทําไมถึงเป็นอย่างนั้น พระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระเจ้าเป็นพระเจ้าของชนทุกชัน้นทุวรณะทุกสถานภาพครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนอยู่ในชั้นไหนวรรณะไหนยากดีมีจนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณมีค่ามากในสายเมตของพระเจ้าครั้งหน้าผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ขยายความให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะครับรายการท um ัว um um ร์ลรืว่านิ่มกับอาจารย์นิกรขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามช่วงหน้านะครับซึ่งต่อนเนื่องกับตอนนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ